ไปกันที่สนามดิโอสเตเดียมครับทีมเดอะกอสแรบบิทครับบางกอกกราซเอฟซีอันดับที่8ของตารางภายใต้การคุมทีมนัดแรกของคาร์ลอสโรเบโตคาวันโยครับกุนซือบาสเลียนก็เปิดบ้านพบกับสิงห์เหนือทีทีเอ็มเอฟซีพิจิตรก็ลงสนามนี่อยู่อันดับที่6ของตารางนี่ครับกลับมาคุมทีมอีกครั้งครับสำหรับคาร์ลอสโรเบโตคาวันโยเริ่มเกมได้7นาทีครับทีมเยือนมาได้ประตูนำไปก่อนครับ 1-0 จากการยิงของขวัญชัยเฟื่องประกอบนี่เป็นประตูเลยนะครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนี่ครับไม่จับเลยนะครับปั่นโค้งแล้วก็ผู้สาประตูของบางกอกกราซออกมาเยอะด้วยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมด้านของนันลงที่พาบอลให้มาแล้วดูครับขวัญชัยยิงลูกนี้นี่สวยจริงๆครับต้องบอกว่าผู้สาประตูก็คิดว่าลูกนี้จะไม่เข้านะครับลูกมันเปิดลูกเตะมุมลูกนี้เข้ามาแล้วก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1โอ้แก้คืนมาได้ทันควันครับเป็นลูกบงของเนฟาเบโน่ครับครับนาทีที่11เท่านั้นนะครับแหมโดนนำแค่4นาทีเนฟาเบโน่ไม่ยอมนะครับตีเสมอได้แล้วครับบางกอกกราสโอ้ก็ถือว่าอั้นมานานครับเนฟาเบโน่เป็นสกอร์แรกอย่างเป็นทางการครับในบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกของเนฟาเบโน่ครับดูครับกองเชียร์ของกระต่ายแก้วครับบางกอกกราสดูภาพช่ายครั้งนะครับจากลูกเตะมุมโยนก็มาบริเวณเสา2เลยนะครับแล้วก็ขึ้นมงแกสูงครับเนฟาเบโน่เนี่ยมงกดลงพื้นก่อนนะครับแล้วลูกนั้นเข้าประตูไปเป็นประตูตีเสมอให้กับบางกอกกราสครับซาลูตะฮิโรโนริครับเปิดโค้งไปที่เสา2ทันหรือเปล่าครับเนฟาเบโน่เก็บบอลไว้ได้เบิร์นกลับไปครับทาคิซาวะตบออกไปที่ริมเส้นแล้วก็ลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหทำชิ่งกันได้สวยครับทางด้านของมาร์กัสเป็นเนฟาเบโน่อีกแล้วนาทีที่86ครับฟาเบโน่ทำได้ลูกแรกตีเสมอนาทีที่11นะครับแล้วก็มาหม่งเมื่อสักครู่นี้เช็ดสวยงามเข้าไปทางเสา2นาทีที่86เรียกว่าจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับเหลืออีก4นาทีโอ้ถ้าได้3แต้มวันนี้สำคัญมากทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นสถิติของบางกอกกราสดูภาพช้านะครับโยนมาโดยซาลูตะแล้วก็เช็ดนิดเดียวเท่านั้นบอลเปลี่ยนทางครับอีกมุมหนึ่งครับไม่ใช่ซาลูตะนะครับเป็นทางด้านของทากิซาวะโยนเข้ามาแล้วก็เดฟาเบโน่นะครับมงเช็ดเปลี่ยนทางเข้าไปเป็น2ประตูต่อ1ครับบางกอกกราสเจ้าบ้านครับขึ้นนำ GDM FC พิจิตรแล้วครับครับแม่ต้องมาดูกันแล้วครับว่าจบเกมนี้จะด้วยสกอร์นี้หรือเปล่าเปิดยาวขึ้นไปลูกนี้ของ TDM ครับโคเนอดามาพยายามที่จะลอยตัวขึ้นไปหมดแล้วลูกนี้ได้ฟรีคิกด้วยครับระยะนี้หวังผลได้ครับกับ20หลาเท่านั้นเรียกว่ากรรมการเห็นว่าไปผลักนะครับไปผลักผู้เล่นของ TDM FC พิจิตรโอ้โหเป็นลูกอันตรายนะครับหวังผลได้เลยครับดูภาพช้าครั้งนะครับนี่ครับไปกระแทกใส่ผู้เล่นของ TDM FC พิจิตรโคเน่อดามาครับจังหวะแรกนี่ก็เรียกฟาวให้กับทีมได้ทันทีมาดูกันครับจังหวะนี้ระยะประมาณ21หลากลางประตูเลยนะครับไปยืนอยู่ที่บอลกันเยอะครับผู้เล่นของ TDM FC พิจิตรทีมเยือนเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้บางกอกกราสนั้นไปลงอยู่ในกรอบเขตโทษกันหมดเกือบทุกคนแล้วนะครับทิ้งไว้คนเดียวเท่านั้นคือซาลูตะสัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ2แม่เหลือเชื่อจริงๆครับโอ้โหก็เป็นยิงได้ในช่วงของทดเวลาเจ็บในนาทีที่94นะครับสันติภาพสิริครับนาทีที่92ครับขออภัยทดเวลา4นาทีครับโอ้โหต้องบอกว่าเหลือเชื่อครับจังหวะนี้บอลนั้นกำแพงของบางกอกกราซนั้นแตกครับดูครับแล้วก็ยิงเข้าไปโอ้โหสุดปลายมือของกฤษณะกันกิ่งแล้วนะครับโอ้โหเกมมันทำท่าจะจบลงด้วยชัยชนะของทีมถือว่าโชคร้ายเพราะมาโดนตีเสมอในช่วงทดเจ็บจริงๆแล้วน่าจะเก็บได้3แต้มแต่ว่าหลังจากนี้คงต้องปรับในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้ดีขึ้นซึ่งในทีมก็มีผู้เล่นที่ดีอยู่แล้วเหลือเพียงแค่การปรับระบบการเล่นเท่านั้นในขณะที่โจเซ่อเวสเบอร์วิสครับผู้ซื้อของทีมเยือนก็กล่าวว่าโชคดีครับที่สามารถเก็บ1แต้มได้สำเร็จในบ้านและเชื่อว่าหลังจากนี้คงต้องปรับสิ่งที่ผิดพลาดโดยเฉพาะในเลกที่2ต้องปรับในเรื่องของตัวผู้
เล่นกันเยอะครับเพื่อโอกาสในการทำผลงานให้ดีครับในซีซั่นนี้